สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นช่วงเย็นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนจังหวัดทั่วประเทศจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงปี2566เตรียมเสนอขึ้นทะเบียนบรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโกค่ะ นายเสริมสักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการถแถลงข่าวจากนั้นประธานพร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมการถแถลงข่าวได้ชมกิจกรรมการสาธิตการทำกระทงสวยงามและกระทงสร้างสารรค์ชมสาธิตการจัดงานประเพณีลอยกระทงตามอัตลักษณ์พื้นถิ่นจากจังหวัดสุโขทยัยตากเชียงใหม่ พระนะครศรีอยุธยาสมุทรสงครามนะครพนมนะครศรีธรรมราชและลบบุรีจากนั้นได้ร่วมกันลอยกระทงณนศะูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคะ่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สําคัญของคนไทยในฤดูน้ําหลากซึ่งแก่นแท้ของประเพณีเป็นการแสดงความกตัญญูกระต,ตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ การรู้คุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิตอันมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำลำคลองเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอันงดงามปรากฏในรูปแบบของพิธีกรรม ในปีพุทธศักราช2566นี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำแนวทางของความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนร่วมกันปฏิบัติในเทศกาลประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสารรค์สามารถพัฒนาต่อย,ยอดจากคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทงเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนและยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่นใช้กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งขอความร่วมมือการจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมพร้อมให้มีการรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยทางการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำควรงดการจำหน่ายสุราและห้ามดื่มกินในบริเวณงาน งดการเล่นดอกไม้ไฟพรุหรือวัสดุที่ก่อให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะหรือชุมชนการจัดการแสดงต่างๆสามารถทำได้ตามความเหมาะสมโดยขอเชิญชวนประชาชนแต่งไทยไปลอยกระทงเพื่อร่วมการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยได้กำหนดการจัดงานลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรมลอยกระทง River of Culture ในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ณวัดอรุณร,ราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครค่ะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะการประกวดกระทงสวยงามสร้างสรรค์รรการแสดงทางวัฒนธรรมนิทรรศการการให้ความรู้คุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การจะแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อแนวคิดสร้างสารรค์ยกระดับวันลอยกระทงท้องถิ่นจากโรคโคสู่เลอค่าการแสดงจากวงดุริยางกรมศริลปากรการแสดงดนตรีลูกทุ่งจากศิลปินที่มีชื่อเสียงการแสดงพื้นบ้านการสาธิตอาหารไทยขนมโบราณการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ทางด้านนายโกวิทพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ลก,กล่าวว่าปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประเพณีลอยกระทงภายใต้แนวคิดการรณรงค์ให้แต่ละท้องถิ่นรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเน้นเผยแพร่คุณค่าสาระของวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้แต่ละครอบครัวใช้กระทงร่วมกันหนึ่งกระทงสร้างจิตสำนึก รักษาความสะอาดให้กับแหล่งน้ำหลังจากจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความสอดคล้องต่อการที่ประเทศไทยเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในวันที่31มีนาคม2567